สวัสดีค่ะช่องระดาชีวิตในต่างแดนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับพี่ระดาอีกแล้วค่ะวันนี้จะพาไปดูนกค่ะนกก็จะอยู่บนต้นไม้สูงๆนู่นนะคะเขาชอบมาอยู่ในสวนของพี่ระดาค่ะอันนี้ก็เป็นต้นแอปเปิลค่ะทุกๆปีเขาก็จะมาทำรังบนนี้นะคะแต่วันนี้เขาได้โตแล้วเขาก็ได้ให้ไปอยู่อีกต้นอื่นค่ะต้นที่อยู่ข้างๆรั้วค่ะตอนนี้ก็ยังมีลูกนกอยู่นะคะเราไปชมกันเลยค่ะเพื่อนๆมันก็จะนอนอยู่แถวนี้แหละค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะเขาเคยอยู่ที่นี่เหมือนบ้านเขานั่นแหละค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เขามาอยู่เนาะแต่ว่าดูมันเหมือนร่มรื่นนะคะอ้อพอพูดแล้วก็ส่องเห็นเลยพอดีส่องเห็นพอดีเลยค่ะเพื่อนๆไปดูเลยจ้ะนี่ก็จะเป็นรังของเขานะคะพี่ระดาเอาตะกร้ามาวางไว้นี่ค่ะก็ได้ยินเสียงของเขาจี๊ดจี๊ดนะคะแต่ต้นไม้ต้นนี้มันตายไปแล้วแต่ว่านกน้อยมันก็มาจับอยู่ค่ะเดี๋ยวปีนขึ้นไปบนบันไดเลยนะคะว่าจะเจอนกน้อยไหมปีนไปปีนมาตกซะด้วยคอยน่ะนะโอ้ยเนาะโอ้ยแต่สั้นสั้นทึดๆๆอยู่มันจับให้แว่อยู่นั่นนะนกเห็นไหมมันไม่มักอยู่บ้านพิลาดาได้นะมันแม่มันให้มันลูกมันว่าตัวนี้ปกติมันจะมี2ตัวนะจ๊ะมันดังจี๊ดๆอยู่ไหมไอ้ต้นไม้นี่ก็ตายแล้วล่ะจ๊ะแต่ว่าหั่นน่ะตรงที่ว่านกตู่เก่าที่มันอยู่น่ะมันซื้อนกถีกเนาะจ๊ะแต่อันนี้มันสิเป็นตัวใหม่ล่ะจ๊ะนี่โอ้คอยจะตกบันไดคอยจะตกบันไดโอ้ปนมือใหญ่ๆเลยค่ะมันหลวงลงมาสิต่อยลงมาไว้กินอยู่นั่นมันหวานด้วยจะเด้อแอปเปิ้ลนั่นน่ะเดี๋ยวฝนตกลงมามันโลนคักๆแต่มื้อนี้บ่ว่างนะจ๊ะต้นพริกก็กำลังงามจ้ะนี่ต้นพริกของเราสวยเลยส่วนต้นข้าวโพดนี่ก็จะเป็นตัวผู้ค่ะมาดามแดงพาตอนมาสั่นตอนชื่อว่าลิใบล่องมาตีตอนใหญ่ดีแล้วจ้ะเด้อสวนกับหกยังวะดอกกุหลาบก็เหลือดอกเดียวจ้ะนอกนั้นตายหมดแล้วเดี๋ยวป้าไปทำงานกับพี่ระดาค่ะวันนี้มีลูกค้ามาก่อนที่จะไปทำงานก็มาส่องดูนกก่อนค่ะเป็นนกพิราบป้อนอาหารลูกค่ะภาพของแม่นกป้อนข้าวลูกนกแลดูสวยงามค่ะแล้วเขาก็มาจับอยู่บนต้นหมากแอปเปิ้ลพิราดานี่ค่ะ3ตัวเลยแม่แล้วก็ลูกอีก2ตัวค่ะสวยงามนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆเด้อที่เข้ามาเบิ่งจ้ะนี่แหละชีวิตของธรรมชาติเลี้ยงดูกันไปตั้งแต่เกิดจนต้องจากกันสักวันค่ะสวยงามนะคะเนี่ยภาพเนี้ยก็มาช่วยพิรดาทำงานเด้อจ้ะเด้อก็จะหยุดฝนค่ะวันนี้หนังทำงานไปวันๆค่ะฝากความคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะทำงานเก็บเห็ดเลี้ยงหมาดูแลบ้านอยากจะไปเที่ยวชายทะเลกับเพื่อนๆเนาะปัจจัยหลายอย่างเนาะก็ทำแต่งานแล้วก็นี่แหละค่ะชีวิตไม่ได้เกิดมารวยอะไรเนาะชีวิตของคนเราก็เป็นอย่างนี้ค่ะพิรดาขอขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูแลเทคแคร์เอาใส่ใจดูแลตัวเองและก็ครอบครัวค่ะขอบคุณ
คุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ